โอเคครับบรรยากาศเช้านี้อยู่ที่ไร่ครับผมวันนี้จะพาไปดูลูกวัวทั้ง4ตัวนะครับผมจะเข้าไปในคอกก่อนนี่4ตัวก็มีแต่ไซส์แบบไล่เลี่ยกันนะครับเพราะว่ามันคลอดตามๆกันมาดูครับแต่ละตัวชื่ออะไรกันบ้างคนไหนมีออมทรัพย์คนนี้น่าจะชื่อออมทรัพย์มั้งตัวนี้รู้สึกว่าตัวเมียตัวเมีย1 2ตัวเมีย2ตัวผู้2นะครับแล้วตัวมันจะมี1ตัวที่ผมจับไม่ค่อยได้น่าจะเป็นตัวนี้มันเดินหนีตลอดนอกนั้นก็สามารถเล่นได้เนี่ยขึ้นขี่แล้วก็ให้กินไหนมันหมักยีสต์นะครับทุกเช้าทุกเย็นหลังจากนั้นก็ปล่อยให้เม็ดมันไปกินหญ้าตามทุ่งนาตอนเย็นๆมันก็จะเดินกลับมาเองนะครับกลับมาที่คอกนี่อะไรติดหัวนี อนาคตนะครับอาจจะไม่ได้เห็นแค่4ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นแบบ20-40ตัวนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะขยายคอกไปอีกนะครับตอนนี้ยังขาดก็ประมาณขยายคอกต่อออกไปรอติดตามดูครับไร่พันธุ์ดีไร่ทำไร่ทำสวนแบบบ้านๆ นะครับนี่จะเป็นแม่พันธุ์แต่ละตัวนะครับมันจะเป็นลูกของมันนะครับมันจะมีพันธุ์หนึ่งที่ชื่อว่าพันธุ์ฮิวโก้มันชอบหยอกมันชอบเล่นไปมีพันธุ์ฮิวโก้แล้วก็อะไรพันธุ์ซุปเปอร์แมนบ่ว่าจำไม่ได้นะครับพันธุ์ซุปเปอร์แมนบางทีพ่อตานี่ชอบมาหยอกล้อเล่นกับนี่มันก็สนิทสนมมันก็เชื่องนะครับบางวันเห็นนั่นพ่อตาเดินนำหน้าแล้วลูกวัวเนี่ยมันเดินตามหลังมันก็วิ่งไปชนเหมือนแกล้งนะครับเอาลองสู้ลองใช้มือดูดันดูมันไม่ยอมมันไม่ยอมเฮ้ยนี่ไปโอเคครับพาชมบรรยากาศคอกวัวนะครับไร่พันธุ์ดีเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ